ใหญ่มันก็มีเป็นอาชีพทำนาแต่ก่อนเฮาก็ทำนาแต่เดียวนี่เฮาเป็นอาชีพเถิงทำไปกวดเฮาส่วนใหญ่เนาะครับในครัวเรือนบ้านเฮาเนี่ยก็มีอยู่154ครัวเรือนเนี่ยคงจะเป็นเกี่ยวเพชรไปกวดปัจจุบันเนาะครับเพชรกวดทุกทั้งค่าเนาะครับมองจุดเฮาเฮ็ดเดียวนี่ก็คือเป็นจุดเรียนรู้ได้เนาะครับส่วนคันท่องเที่ยวเนาะครับท่องเที่ยวเฮาก็ไปมีไปเบิ่งไผ่ร้อนไผ่ร้อนอยู่อันสุขเกษตรเสียมโยงไปทั้งอันสถานีรถไฟโมล่านเพื่อหาหมู่บ้านเฮานี่มีหมู่บ้านโฮมสเตย์อยู่หมู่บ้านละหาหลังอาหารเฮาคงจะเป็นอาหารเกี่ยวกับตามฤดูกาลส่วนใหญ่เนาะครับแกวตับไก่คือเพิ่นบ้านแล้วครับแกวตับไก่น้ำพริกตับไก่เขาอื่นบ้านเฮาก็มีม้าหน่อยเนาะครับม้าหน่อยปนม้าหน่อยเพิ่นบ้านก็มีเกี่ยวกับคือหนึ่งปลาตวกผักตำแจวเฮานี่ล่ะเพิ่นบ้านของเฮาเนาะครับเชิญชวนเนาะครับหมู่บ้านเฮาก็มีของดีได้หลายอย่างอยากเชิญพี่น้องเฮามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านเฮาเพราะว่าหมู่บ้านเฮาในหมู่บ้านเฮ็ดหัตถกรรมทําไม่กวดแล้วก็แดงด้านวัฒนธรรมหมู่บ้านเฮาก็มีเกี่ยวกับศูนย์ไผ่ร้อนบ้านเฮานี่ก็มีเนาะครับส่วนผมนี่ก็พ่อใหญ่บุญมีบุญล่าไก่โทรศัพท์เนาะครับ0971148504นี่ครับติดต่อได้เนาะครับท่านอยากมาเที่ยวบ้านหนองหวายเนาะครับขอ